รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหยุดทำอะไรกำลังจะสักโรซี่สักทำไมใช่วุ้ยทำไมอ่ะแท็กกำลังจะสักเพราะแท็กอยากเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังของประเทศเราคือเขาสักเนี่ยแล้วเขาก็มาไลฟ์ใช่ไหมแล้วเขาแบบท่าต่อยท่าตีกันโอ้โหเขาแบบดังมากเลยโรซี่อ้าวแล้วชอบเหรออยากดังไงโรซี่แท็ก there's other ways to be famous แล้วอย่างนี้ทำไงให้มันดังล่ะโรซี่ก็ทำรายการไปเรื่อยๆใช่ไหมถ่ายรายการแท็กก็แค่อยากจะดังไปไหนคนก็รู้จัก wait แท็กThat's not famous or popular. That's just well known and having a bad reputation. เดี๋ยวนะเรื่องนี้ไม่ใช่คนรู้ดีหรอหรือว่าอะไร Okay, so well known just means เป็นที่รู้จักกันดีอ๋อแต่ในแง่ไหนอ่ะ It can be for something good or for something bad. อ๋อก็คือในแง่ทั้งบวกและลบก็ได้ Exactly. ไม่ใช่เอาขอในแง่ดีหน่อย Okay, for example, Rosie is a well known.English teacher เขาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักกันดีพอในแง่ลบบ้าง Okay so for example Tag is a well known drug dealer อะไรนะเป็นที่รู้จักกันดีคือการขายยาถูกต้องไม่ใช่โรซี่ของแท็กนี่ Tag is a well known for stealing milk from primary school student Tag แย่งขวดนมเด็กน่าอายมากน่าอายมากพูดถึงคำว่าเวลนวลไปแล้วกี้ได้ยินคำอีกหลายคำเลยเช่น reputation Okay so reputation is just มีชื่อเสียง but it can be a good reputation or a bad reputation มีชื่อเสียงในแง่ดีก็ได้ในแง่ลบก็ได้ Exactly ในแง่ดีนี่อาจจะแบบอ๋อเพิ่งช่วยเด็กที่ประสบอุบัติเหตุกิ้งลังกาเกียว3รอบแล้วก็หลบรถได้อะไรอย่างงี้ Exactly แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ Good exactly so you'd say like tag has a good reputation for helping people for helping children ใช่ถ้าสมมติเป็นในแง่ลบ Okay so for example we could say he has a bad reputation for being a heartbreaker มีชื่อเสียงเหรอ Exactly เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องมีชื่อเสียงนะแต่เป็นมีชื่อเสียงมากกว่าอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมใช่อ๋อยังมีอีกหลายคำนะครับมีคำว่า popular popular นี่น่าจะแบบว่าเป็นที่นิยมป่ะเป็นที่นิยมถูกต้อง Rosanna is so popular Rosanna is so popular ก็ได้ได้ก็ได้ใช่ไหม Exactly or we could say like when Tag was at university yeahTag was very popular ใช่ครับ popular มากเลยยามชอบทุกคนเลยฮะ แล้วก็สุดท้ายก็คือ famous นะครับก็คือมีชื่อเสียงโด่งดัง Exactly so famous is normally used with like actors and actresses and singers so these are people that are very famous in a country or in the world For example Rosanna Marshmallow is a famous television host Exactly because she's really Beautiful โอเคนะครับนี่เป็นคำที่เกี่ยวกับเรื่องของมีชื่อเสียงนะครับทั้งในแง่ลบในแง่บวกนะครับก็จะใช้ในสถานะที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวให้โรซาน่าได้ทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งครับ Okay so first of all we have well known เป็นที่รู้จักครับใช้ในแง่ดีและแง่ลบได้ครับ Reputation มีชื่อเสียงครับใช้ในแง่ของมีชื่อเสียงที่ดีมีชื่อเสียงที่ไม่ดีได้ครับ Popular เป็นที่นิยมครับเป็นที่นิยมนี่หมายถึงแบบในแง่บวก And finally Famous มีชื่อเสียงครับส่วนใหญ่จะใช้กับพวกเราดาราเซเลบริตี้นะครับเราเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับคำที่มีชื่อเสียงเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับร้านอิสมุซูชินะครับอยู่ที่สหนิยมบางนาตราดกม5กม5ครับวันนี้แล้วโรซี่ต้องขอตัวลาก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Hello English สวัสดีครับสวัสดีค่ะ